วัสดีค่ะมาพบกับครูมดสุกัญญานิมิตวิไลจาก N Concept E Academy นะคะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ to word verb ค่ะคำว่า to word verbs เนี่ยนะฮะมันก็คือกริยาธรรมดานี่แหละค่ะแต่พอดีว่ามันประกอบไปด้วย2คำอย่างเราเอาคำกริยาทั่วๆไปที่เรารู้จักมาบวกกับ preposition ทำให้คำนั้นๆเกิดความหมายใหม่อย่างเช่นคำที่เราคุ้นเคยกันอย่างคำว่า get ปกติ get แปลว่าได้รับพอเราเอา up preposition up ไปใส่ get up เปลี่ยนความหมายแปลว่าตื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ชื่อ to word verb เนี่ยนะฮะมาเป็นคำที่ค่อนข้างจะเด็กนิดนึงเรามาดูกันให้เป็นคำที่โตขึ้นมาหน่อยดีกว่าเราจะเรียกคำนี้ว่า phrasal verbs นะฮะ to word verbs กับ phrasal verb นะฮะความหมายเดียวกันก็คือคำศัพท์ปกติที่ประกอบกับ preposition แล้วทำให้เกิดความหมายใหม่วันนี้มีมาฝากกันถึง3ชุดด้วยกันนะฮะมาดูชุดแรกกันเลยดีกว่านะฮะชุดของตระกูล to word verb ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า put นะครับคำว่าพุทเนี่ยนะคะที่เรามาดูเนี่ยถ้าให้ฟังเฉยๆก็จะไม่ท้าทายความสามารถดังนั้นเนี่ยจะมีเนื้อบักคำเนื้อเพลงบางคำนะคะที่หายไปลองเติมก็ดูนะคะแล้วเดี๋ยวตอนหลังเรามาดูกันว่าจะเติมตรงไหมขอเพลงค่ะI never put you
เป็นไงคะเติมกันพอได้หรือเปล่ามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราเติมกันได้ไหมตัวแรกอยากจะพุท out เพลิงที่เผาใจ put off the bad time เลื่อนมันออกไปจะ put on clothes ให้เธอสวมใส่สำรองความห่วงใยเผื่อไว้ put aside for youอยากจะ put it across ทำให้เข้าใจว่า I never put you down แค่เพียงโทรมา someone will put you through จะเตรียม put up ที่พักพิงจะยอมฟังเธอทุกสิ่ง put up with the bad thingsตอนนี้ได้คำศัพท์ที่อยู่ในมือหมดแล้วนะคะมาดูแต่ละตัวดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างตัวแรกเลยอยากจะ put out เพลิงที่เผาใจ put out มีในนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วนะฮะคือคำว่าเพลิงลองทายซิว่า put out แปลว่าอะไรเอ่ย put out แปลว่าดับไฟ put out แปลว่าดับไฟ put out แปลว่าดับไฟแต่มันไม่ใช่มีแค่คำว่า put out นะฮะเท่ากับคำว่า extinguish แปลว่าดับไฟเหมือนกันในภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่าดับนอกจากดับไฟแล้วเนี่ยเรายังสามารถดับอย่างอื่นได้อีกคือดับกระหายหิวน้ำจังเลยขออะไรมาดับกระหายหน่อยคำว่าดับกระหายนะฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า quench ดับไฟ put out extinguish ดับกระหายquench นะคะแค่ put out เฉยๆนะฮะแปลว่าดับไฟแต่ถ้าเราใช้ในรูปของ put something out ถ้าเราแทรกคำว่า something เข้าไปในนี้จะแปลว่ายื่นออกไปข้างหน้าก็ได้อ่ะเขียนอันใหม่ดีกว่าแป๊บนึงนะอันนี้ดีกว่าคำว่า put out นะฮะถ้าเราใช้ในรูปของ put something out จะแปลว่ายื่นออกไปยื่นอะไรออกไปล่ะยื่นอวัยวะอย่างเช่นแขนขายื่นแขนขาออกไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า put something out มี something แล้วก็ใช้กับ someone ดีกว่า someone put someone outถ้าเรา put someone out เนี่ยคือเราทำเรารบกวนหรือทำให้ผิดหวังก็ได้มี put out สุดท้ายนะที่อยากจะฝากไว้อีกอันนึงก็คือว่า put oneself out จะเป็น put herself himself myself ก็ได้นะฮะถ้าใช้ put oneself out จะแปลว่าช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแปลว่าช่วยเหลือ put oneself out โอเคไหมครับโอเคมาดูตัวต่อมาเลยดีกว่าเมื่อกี้ put out ดับไฟต่อมา put off the bad time ก็มีคำไปอยู่นี้เหมือนกันคือคำว่าเลื่อนครับ put off เฉยๆแปลว่าเลื่อนนัดหมายเลื่อนเวลามีซีโนนิมก็คือคำความหมายเหมือนกันคือคำว่า postpone คำนี้หลายคนชอบ stress ผิดนะฮะคำนี้เรา stress ที่ตัวหลังเราไม่อ่าน postpone อ่านว่า postpone เข้าใจไหมput off เฉยๆนะฮะแปลว่าเลื่อนออกไปแต่ถ้าเรา put someone off ถ้าเรา put someone off นะคะจะแปลว่าบอกปัดหรือปฏิเสธput off เฉยๆนะฮะแปลว่าเลื่อน put someone off คือบอกปัดและปฏิหรือปฏิเสธ
อีกอันหนึ่ง put on อันนี้ง่ายมาก put on clothes ก็คือสวมใส่ถูกต้อง put on สวมใส่มีสวมใส่แล้วก็ต้องมีถอดออกใช่ไหมคำว่าถอดออกนะฮะความหมายตรงกันข้ามกันคือคำว่า take off แปลว่าถอดออก put on สวมใส่ take off ถอดออกถอดออกถอดออกใช่ไหมตัวต่อมา put aside สำรองความห่วงใยเผื่อไว้ put aside for you put aside แปลว่าสำรองเผื่อไว้ put aside แปลว่าเก็บสำรองเผื่อไว้ต่อมา put อะไร put across ก็คือทำให้เข้าใจเสียงเช่นชี้แจงให้กระจ่างอะไรเงี้ยนะฮะ put across ทำให้เข้าใจส่วน put someone down อันนี้ you สามารถแทนที่คือ someone จะเป็น put him put her put David put Mary เป็นชื่อใครก็ได้นะ put someone down แปลว่าดูถูก put someone down แปลว่าดูถูกต่อมา put someone through ความหมายแรกนะคะแปลว่าโอนสายโทรศัพท์นี่แหละแต่ถ้าเราใช้ในรูปของเอากระดาษก่อนถ้าเราใช้ในรูปของคำว่า put through นะฮะถ้าเราใช้ในรูปของ put someone through something put someone through something ความหมายแรกแปลว่าทำให้คนนั้นเนี่ยพบความลำบากput someone through something นะฮะแปลว่าทำให้พบความลำบากส่วนความหมายที่สองนอกจากจะเป็นความหมายลบอันนี้แล้วเนี่ยอันนี้ความหมายลบยังมีความหมายบวกด้วยฮะคือการส่งเสียอย่างจ่ายค่าเทอมให้นี่เป็นความหมายบวก put someone through something ถ้าความหมายลบแปลว่าทำให้พบความลำบากถ้าเป็นความหมายบวกแปลว่าส่งเสียจ่ายค่าเทอมอย่างขอตัวอย่างประโยคนิดนึงเราบอกว่า my mother put me through college my mother put someone ใช่ไหมอันนี้ someone เห็นไหม through something อะไรล่ะ college ไงMy mother put me through college คือแม่ฉันเนี่ยส่งเสียจ่ายค่าเทอมให้มี put through แล้วตัวต่อมาเป็น put up เฉยๆเนี่ยนะฮะแปลว่าตระเตรียมนะฮะ put up เฉยๆแปลว่าตระเตรียมสามารถใช้ในรูปของคำว่า put up somethingput up something ถ้า put up something อันแรกแปลว่ายกขึ้นหรือความหมายที่สองแปลว่าสร้างขึ้นก็ได้ put up เตรียม put up something ยกขึ้นหรือสร้างขึ้นสุดท้าย put up with สองตัวนี้ระวังให้ดีทีเดียวเพราะว่าถ้า put up เฉยๆเนี่ยแปลว่าเตรียมแต่พอเติม with เพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง put up with จะแปลว่าทนput up with จะแปลว่าทนโอเคไหมดังนั้นนี่นะฮะพอเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยเรามาลองร้องกันดีกว่าแต่ในที่นี้เนี่ยขอแก้เนื้อคำหนึ่งท่อนสุดท้ายเราร้องว่าจะยอมฟังเธอทุกสิ่ง put up with the bad things แต่ว่าความหมายมันคือคำว่าทนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยขอเราร้องอย่างนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยอมทนเธอทุกสิ่งเพื่อที่ว่าความหมายของคำเนี่ยจะได้ซ่อนอยู่ในข้อความอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วเวลาเราจำเนี่ยถ้าเกิดเราจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ละอันนึงเห็นไหมมันมีคีย์เวิร์ดแต่ละอันมันมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มคีย์เวิร์ดลงไปในเพลงดีกว่านะคะเรามาดูเอาเฉพาะท่อนฮุกละกันเนาะเพราะว่าเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยถึงจะมีคำศัพท์นะคะเรามาดูท่อนฮุกกันดีกว่าขอเพลงพุทท่อนฮุกนะครับอยากจะพูดเอาเพลงที่เผาใจพูดตอบ the bad time เลื่อนมันออกไปจะพูดตอน close ที่เธอสงสัยสุ่มรองความห่วงใยเพื่อไว้พูดจะใส่ for you yeah.
พอร้องคำศัพท์ไปแล้วก็ต้องมีถึงการทดสอบดูบ้างละลองทดสอบกันดีกว่าว่าเราจะรู้ไหมว่าเพลงพุทธนะฮะในคำศัพท์ตระกูล two word verb ขึ้นต้นด้วยพุทธเนี่ยเราได้คำว่าอะไรไปบ้างดูตัวอย่างกันเลยแบบฝึกหัดอันแรกนะฮะ exercise put เขาบอกว่า replace the underlying verb with phrasal verb beginning with put ก็คือให้เราแทนที่คำที่ขีดเส้นใต้ด้วย phrasal verb ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า put ข้อหนึ่งบอกว่าPam called in sick this morning คำว่า call in sick แปลว่าลาป่วยโทรมาลาป่วยPam called in sick this morning. เขาบอกว่าเมื่อเช้านี้ Pam โทรมาลาป่วย We will have to defer the meeting to next week. เราเนี่ยจะต้องจุดๆ defer the meeting to next week. เมื่อเช้านี้ Pam โทรมาเราต้องการประชุมไปอาทิตย์หน้าเราต้องทำอะไรฮะต้องเลื่อนการประชุมพุทไหนเอ่ยที่แปลว่าเลื่อนออกไปพุท off put off แทนที่เราจะใช้ defer แล้วก็เปลี่ยนเป็นPam called in sick this morning. We will have to put off the meeting to next week. ตัวแรกนะฮะ put off ที่แปลว่าเลื่อนไปทันไหมลองดูอีกให้โอกาสอันนี้โอ้ข้อนี้ง่ายมาก We need to extinguish the fire before it expands. เห็นอันนี้ไหมเวลาทำคำศัพท์นะฮะเวลาทำข้อสอบอะไรก็ตามทางที่ดีเราควรจะหาคีย์เวิร์ดในนั้นก่อน fire คำว่า fire คำนี้เวลาอ่านอย่าลืมข้างหลังนะจ๊ะ fire เอ๊ะอะไร fire เราต้องเป็น put out ที่แปลว่าดับไฟใช่ไหม we need to put out the fire before it expands we need to put out the fire before it expandsข้อ 3 My mother always tells me to keep my money for my future but I rather use it to do something fun แม่ฉันเนี่ยบอกฉันเสมอเลยว่าให้เก็บเงินไว้สำหรับอนาคตแต่ but I rather use it to do something fun ฉันเนี่ยอยากจะฉันเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรสนุกดีกว่าฉันเนี่ยแม่เราบอกว่าอะไรฮะ keep ก็ต้องเป็นเก็บสำรองไว้ใช่ไหมเก็บสำรองไว้คือพุท aside สำรองเงินไว้เผื่ออนาคตถ้าเราพอเราเปลี่ยนแล้วก็จะกลายเป็น my mother always tells me to put aside some money for my future but I rather use it to do something fun เขียนไหมต่อมาอ่ะให้อีกสองข้อข้อ 4 บอกว่า I cannot bear him anymore. He's such a spoiled brat who cares about nobody but himself. ฉันเนี่ยทนเขาไม่ได้ต่อไปละเขาเนี่ยเป็นเด็กเอาแต่ใจมากๆเลยที่ไม่สนใจใครนอกจากตัวเขาเอง bear ทนต้องพุท up with ต้องค่ะ put up withI cannot put up with him anymore. He is such a spoiled brat who cares about nobody but himself. คำว่า bear เห็นแล้วน่าสนใจถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ two word verb นะฮะแต่คำว่า bear เนี่ยมีความหมายที่มากมายกว่าปกติที่เราเคยรู้จักกันปกติแล้วเนี่ยเรารู้จักคำว่า bear ที่แปลว่าหมีถูกไหมแต่ถ้าโดยเฉพาะสำหรับน้องที่เรียน entrance ในปีนี้เนี่ยนะฮะคำว่า bear เนี่ยถ้าแปลว่าหมีอย่างเดียวเนี่ยเราเอ็นไม่ติดแน่นอนเราต้องเพิ่มไปละข้อท่องอย่างนี้ละกันเราบอกว่า bear นะฮะถ้าปกติต่อไปนี้แปลเจอคำว่า bear เนี่ยให้ท่องว่าหมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนท่องทำไมเนี่ยดูกันเลยแบร์นะฮะต่อไปนี้ถ้าใครถามเราว่าแบร์แปลว่าอะไรให้บอกไปเลยแบร์ไปได้อย่างน้อย5อย่าง1หมี2เกิด3รับรู้4ถือของ5อดทนแบร์ได้5อย่างหมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนฮ่าฮ่าอย่างรูปเกิดคำนี้น่าสนใจมากทีเดียวคำว่าเกิดปกติแล้วเนี่ย
พี่แบร์แปลว่าเกิดได้หรอคะเกิดเนี่ยปกติเราจะเจอในรูปนี้ไงเราจะจูนในรูปเราจะเจอในรูปของ verb ช่อง3อย่างคำว่า born เวลาเราบอกใครว่าสมมติฉันบอกว่าเราเกิดในกรุงเทพมหานครเราบอกว่า I was born in Bangkok เนี่ย was born เนี่ยมันเป็นรูปของ passive voice ไงเป็นรูปของ passive นะฮะคือถูกทำให้เกิดใช่ไหมคนเราเกิดเองไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นแม่เป็นคุณหมอทำให้เกิดดังนั้นเนี่ยเราเลยใช้ในรูปของ passive voice ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคนเลยจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าแบร์ที่แปลว่าเกิดแต่คำว่าแบร์เนี่ยก็มาจากรูปของคำว่า born นั่นเองโอเคไหมมีเกิดมาเพื่อรับรู้เรื่องการถือของอย่างอดทนนะโอเคอีกอันหนึ่งข้อสุดท้ายแล้ว you don't have to wear that hatyou don't have to wear that coat. It's warm enough outside. เธอไม่ต้องสวมใส่เสื้อโค้ทตัวนั้นหรอกข้างนอกเนี่ยมันอุ่นพอแล้วสวมใส่ต้องว่าอะไรฮะสวมใส่คือคำว่า put on ที่แปลว่าสวมใส่โอเคไหมฮะลองแบบฝึกหัดแล้วนะฮะขอมาอ่านออกเสียงกันสักหนึ่งรอบก่อนตัวพวกเนี้ยที่เราดูกันวันนี้เนี่ยมันเป็น two word verb ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย two word verb มันก็คือ verb คำเดียวกันปกติจริงไหมเพียงแต่ว่ามันมี2ตัวเท่านั้นเองดังนั้นนะฮะเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ควรอ่านให้มันเป็นตัวเดียวกันอย่างตัวแรกมาดูกันคำว่าถ้าเราอ่าน put out มันจะกลายเป็น2คำดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีคำวิธีการนึงเราเรียกว่าlaison นะฮะคือเสียงมันจะเรียกกันคือเสียงมันจะเชื่อมหากันอย่างตัวนี้ลงท้ายด้วย t คำต่อมาขึ้นต้นด้วย o ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลากเสียง t ไปหาด้วยเป็นแทนที่เราอ่านว่า put out เราก็อ่านว่า put out ลากเสียง t มาหา o ด้วยนะฮะเรามาลองอ่านทั้งหมดกันดีกว่าตัวแรก put out ตัวที่สองอ่ะ t กับ o อีกเหมือนกัน put offอันนี้ put on put aside put across put down put through put up put up with แล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดูไว้นะฮะคือ two word verb นอกจากเราจะต้องลากเสียงมาหากันแล้ว two word verb เนี่ยมัน stress ใช่ไหมภาษาอังกฤษต้องมี stress ที่ตัวหลังค่ะ stress ที่ตัวหลังหมดเลย stress ที่ตัว preposition ที่มาเติมทำไมล่ะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคำว่า put หมดเลยเห็นไหมตัวที่ทำให้แต่ละคำแตกต่างกันคือคำว่าคือ preposition ข้างหลังต่างหากดังนั้นเนี่ยเวลาเรา stress นะฮะออกเสียงชัดเน้นลงไปเนี่ยเราเน้นที่ตัวproposition เข้าไหมฮะโอ้เพลงแรกนี่เป็นแค่เรียกน้ำย่อยเท่านั้นแล้วยังมีอีกตระกูลนึงมาฝากเหมือนกันนะฮะเรามาดูอีกตระกูลนึงกว่าตระกูลเนี้ยตระกูลเมื่อกี้ถ้าใครเติมได้น้อยหรือว่าทำแบบฝึกหัดได้น้อยยังไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราเพิ่งเจอเป็นเพลงแรกใช่ไหมอันนี้มาดูเพลงที่2ดีกว่าลองเติมดูนะคะว่ามันจะตรงกันไหมนะฮะขอเพลง Call for ค่ะคงไม่ขอฟ้าขอร้อนให้เธอมารักไม่ขออับโทรไปหาเธอไม่ call at your house เพราะฉันกลัวจะเจอเขาไม่ call by call on เธเกินไปเมื่อเธอและเขา
ต้องเสียเธอไปแต่วันนี้ต้องทำใจเมื่อเธอและเขาเข้ามาที่ตรงนี้ทุกอย่างที่เคยมีคงจะจบลงเสียทีค่อนข้างช้านะฮะแล้วเป็นเพลงที่คุ้มมากทีเดียวเพราะมีคำศัพท์ถึง2ตระกูลคือตระกูลคำว่า call กับตระกูล give มาดูดีกว่าว่าแต่ละคนเติมได้ถูกไหมคงไม่ call for call loan ให้เธอมารักไม่ call up โทรไปหาเธอไม่ call at your house เพราะฉันกลัวจะเจอเขาไม่ call by call loan เธอจะ callOf เรื่องที่เจอเพียงเท่านี้ก็เธอ give out ให้เขาฟรีๆคง give up positive give off ตัวเธอไปสิ่งที่เจอวันนี้ฉัน give in ยอมแพ้มาดูความหมายดีกว่าอันแรก call for เนี่ยนะฮะแปลว่าทั้ง call for และ call on เนี่ยแปลว่าเรียกร้องหรือขอร้องทั้งคู่ call for และ call on แต่มันมีความต่างนิดนึงตรงที่ว่าทั้งสองตัวต่อให้เป็นเรียกร้องหรือขอร้องอ๋อไม่ใช่ของขอโทษค่ะขอร้องทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเป็น call for เนี่ยเป็นการเรียกร้องแสดงความต้องการวงเล็บไปด้วยแสดงความต้องการcall for เรียกร้องแสดงความต้องการแต่ถ้าเป็น call on นี่คือเรียกร้องขอร้องแบบแนวสั่งให้คนทำอะไรให้เราโอเคไหมความต่างนะฮะ call for เป็นการแสดงความต้องการแต่ถ้า call on คือคล้ายๆกับการสั่งให้คนอื่นทำอะไรให้มี call for call on แล้ว call up ความหมายแรกนะฮะถ้าใช้ call up เฉยๆจะแปลว่าเตือนความจำก็ได้หรือเตือนสติ
แต่ความหมายที่สองถ้าเราใช้ในรูปของ call someone up call someone up จะแปลว่าโทรศัพท์ไปหาถ้าเป็น call someone up นะฮะโทรศัพท์ไปหาcall at ล่ะ call at เนี่ยนะฮะก็คือทั้ง call at และ call by ทั้ง call at และ call by เปลี่ยนปากกาก่อน call at และ call by แปลว่าแวะหยุดทั้งคู่ความต่างก็คือถ้าเป็น call at นี่คือหยุดที่ใดที่หนึ่งหยุดแวะที่ใดที่หนึ่งความหมายเหมือนคำว่า stop at ความหมายเหมือน stop at แต่ถ้า call by call by แวะเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแวะชั่วคราวระหว่างทางเดินว่างั้นแวะชั่วคราวระหว่างทางเดินระหว่างทางเดินหรือระหว่างการเดินทางCall that, call by. ต่อมามีอะไร call on call on ก็ความหมายเหมือนเมื่อกี้นะคะคือเรียกร้องขอร้องจะ call off เรื่องที่เจอเพียงเท่านี้ call off แปลว่ายุติหยุดเลิก call off ยุติหยุดเลิกก็มีสองรูปให้ใช้เหมือนกันรูปแรก call something offยกเลิกไปเลยอย่างเช่นบอกว่าอะไรดีตัวอย่างประโยค I call the party off because I was tired ฉันเนี่ยสั่งยกเลิกปาร์ตี้ไปเพราะว่าฉันเหนื่อยมากcall off อันที่สอง call นะฮะ call off ยังใช้ในรูปของ call someone off call him call her call them call someone off แปลว่าสั่งให้หยุดทำสั่งให้หยุดทำ call someone off สั่งให้หยุดทำมีคอไปแล้วก็มาต่อด้วย give อันแรก2อันแรกนะคะ give away give out give away give out คือคำว่าให้ให้แบบแจกฟรีอ่ะแจกจ่ายให้ฟรีๆไปเลย give up นะฮะ give up คือหยุดยกเลิกพอละGive off ตัวเธอไปปล่อยไปจากตรงนี้ Give off แปลว่าปล่อยไปเพราะสิ่งที่เจอวันนี้ฉัน Give in ยอมแพ้ Give in แปลว่ายอมแพ้ Give in แปลว่ายอมแพ้โอเคไหมฮะได้คำศัพท์แล้วนะฮะเราก็มาอ่านกันก่อนรอบหนึ่งก่อนละกันนะจ๊ะอย่าลืมว่าถ้าเป็น true word verb ต้อง stress ที่ตัวไหนนะ stress ที่ตัว preposition ใช่ไหมฮะแล้วเวลาอ่านถ้าเกิดว่าคำ preposition ต่อมาตามมาด้วยสระเราจะต้องลากเสียงตัวสุดท้ายด้วยนะฮะเซตที่แล้วที่เราเรียนเพลง put เนี่ย put ลงท้ายด้วยตัว t เสียงหนักใช่ไหมคราวนี้เป็น call เสียง l ลากมาหาด้วยนะจ๊ะตัวแรก call for call forตัวนี้อย่าลืมลากนะอย่าลืมลากนะ call on call on อันนี้ call up call up call out call out call by call by call off call off give away give away อันนี้ give นะ
เสียง v give away give out give out give up give up give off give off give in give in ตัวสะกดทั้งหลายนะฮะอย่าลืมฝึกด้วยนะจ๊ะฝึกตัวสะกดแต่ละตัวด้วยนะคะขอเฉพาะท่อนฮุกดีกว่าเรามาร้องกันสักรอบหนึ่งก่อนขอท่อนฮุกเพลงคอครับลองซ้อมร้องกันไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้ก็ถึงเวลาของแบบฝึกหัดใช่ไรมาดูเลยนะฮะ exercise called the gift นะฮะ complete each sentence with the phrase or verbs beginning with call or give call or give ตัวแรก the customer ตัวนี้ดูนิดนึงถ้าเป็น customer ความต่างมีแปลว่าลูกค้ามีคำหนึ่งที่เป็นซินโนนิมนะคะคำที่ความหมายเหมือนกันคือคำว่า client client ทั้งสองคำนี้แปลว่าลูกค้าแต่ตามหลักแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็น customer customer จะเป็นลูกค้าที่ได้รับสินค้าได้รับสินค้าเป็นชิ้นๆอย่างเช่นเราซื้อปากกาได้ปากกาซื้อดินสอได้ดินสอถ้าเป็น client client จะเป็นลูกค้าที่ได้รับบริการเป็นลูกค้าที่ได้รับบริการเห็นไหม The customer จุด quality regulations to ensure the consistent manufacturing standards ลูกค้าเนี่ยนะฮะมาตรฐานการควบคุมสินค้าเนี่ยนะจ๊ะเราควรจะเป็นอะไรถ้าเราต้องการมาตรฐานการควบคุมสินค้าต้องเป็นเรียกร้องถูกไหมเรียกร้องและอันเนี้ยมันใช่เรียกร้องสั่งหรือเรียกร้องแสดงความต้องการเรียกร้องแสดงความต้องการฉะนั้นต้องกลายเป็น call for the customer call for quality regulations to ensure the consistent manufacturing standards เข้าไหมต่อแม่She was surprised when he จุด on his way to work. หล่อนเนี่ยตกใจมากเลยตอนที่เขาอะไรไม่รู้ตอนในทางกลับบ้านอะไรทางกลับบ้านน่าจะเป็นแวะหาใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าเวลาเราหยุดแวะเนี่ยเราหยุดเลยหรือว่าแค่แวะระหว่างทางไปไหนคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่า on his way to work. ฉันเนี่ยเป็นการแวะเยี่ยมระหว่างทางไปทำงานใช่ไหมต้องเป็น when heอันนี้เป็น past tense ต้องเป็น when he called by when he called by 3 he the trip because of bad weather he the trip because of bad weather เขาทำอะไรกับทริปก็ไม่รู้เพราะอากาศไม่ดีควรจะเป็นยกเลิกใช่ไหม something off ต้องเป็น call something offHe calls the trip off because of the bad weather. Because of bad weather. มาดูข้อสุดท้ายที่ข้อ4เลยนะคะ The officer จุด his service history on the computer. อันนี้ต้องเป็น call. อันนี้พิเศษนิดนึงค่ะ Call up. Call up. เพิ่มลงไปนะฮะคำว่า call something up.เนี่ยนะฮะมาถึงเรียกดูใหม่เรียกขึ้นมาดู
หยิบยกเรียกขึ้นมาดูโอเคไหมเสร็จไป2ตระกูลแล้วขอตระกูลสุดท้ายไหนๆมาวันนี้แล้วนะฮะเรามาดูตระกูลสุดท้ายที่คำว่า look ตระกูล two word verb ที่ขึ้นต้นด้วย look ขอเพลงเลยค่ะดูเลยเพลงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะรู้ว่าเธอรักเขาอยากดูแลเพลงเขาอยาก look up คำเป็นล้านคำเพื่อ look up to รู้ว่าเธอรักเขาแต่อยากให้เธอ look out ระวังตัวให้ดี look into through ตราว่าเขาหรือเปล่าที่เธอ look foอันนี้มีแค่ไม่กี่คำนะฮะน่าจะพอจะทำได้มาดูตัวแรกนะจ๊ะ look after อยาก look after look after แปลว่าดูแล look after ดูแล look up look up นะฮะโอ้ look up นี่ความหมายมากมายทีเดียวความหมายแรกแปลว่าช้อนตามองขึ้นความหมายที่สองเนี่ยนะฮะอันนี้แปลว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้ในรูปของ look something up หมายถึงค้นข้อมูล look something up คือค้นข้อมูลและอันที่4ถ้าเรา look someone up look someone up นี่คือไปเยี่ยมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานไปเยี่ยมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน look up นะฮะช้อนตามองขึ้นสถานการณ์ดีขึ้น look something up คือค้นข้อมูลแล้วก็ look someone up ไปเยี่ยมต่อมา look up to look up to แปลมีคำแปลอยู่นี้อยู่แล้วคือคำว่าชื่นชม look up to ชื่นชมlook out ระวัง
look out ระวังตัวใช้เวลาที่เราต้องการเตือนให้คนอื่นระวังนะจ๊ะ look into คือตรวจสอบตรวจตราและ look for แปลว่ามองหาค้นหาขอแถมให้อีก2ตัวคือคำว่า look over เนี่ยนะคะแปลว่าตรวจตราเหมือนกันแต่เป็นตรวจสอบคร่าวๆเหมือนเวลาที่เราเอารายงานไปให้อาจารย์ตรวจสอบคร่าวๆก่อนที่เราจะไปแก้อย่างเงี้ยค่ะ look over และอีกอันหนึ่ง look forward to คือตั้งตารอแล้วดาวไว้ด้วยว่า look forward to เนี่ยนะคะต้องบวกด้วย gerund ก็คือ verb ing นั่นเอง look forward to seeing look forward to talking เห็นไหมว่าแล้วก็ขอเฉพาะท่อนฮุกละกันนะจ๊ะมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดขอท่อนฮุกเพลงลุกค่ะดีกว่า complete each sentence with the most appropriate phrase or verbs นะฮะข้อหนึ่งบอกว่า I think my father is very talented I always him ฉันคิดว่าพ่อฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยฉันเนี่ยเขาเสมอต้องเป็นฉันควรจะเป็น look up to ใช่ไหมฉันเนี่ยชื่นชมพ่อเสมอเลย look up to him ต่อมาWar had come to the end and things definitely สงครามเนี่ยมันจบลงไปแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยมันอย่างแน่นอนเลยควรจะเป็น look up Sam his advisor his project outline and asked him to explain it in details คำว่า outline เนี่ยนะฮะ project outline ก็คือเป็นแค่ร่างคร่าวๆเท่านั้นเองร่างคร่าวๆของโครงการต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าแค่ให้อาจารย์ดูร่างคร่าวๆเนี่ยควรจะเป็นอะไร look อะไร look ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือแค่ตรวจสอบคร่าวๆตรวจสอบคร่าวๆใช่ไหมต้องเป็น look over และข้อ4นะฮะอะไรไม่รู้มีเครื่องหมายอัสเตอรี the building is fallingDown ต้องเป็น look เตือนให้ระวังเป็น look out How we are to do an improvement in your research we are เราเนี่ยการพัฒนาของresearch ของคุณเนี่ยนะฮะ we are ตั้งตารอใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นรูปของverb to be ต้องตามด้วย verb ing ใช่ไหมต้องเป็น we are looking forward to an improvement in your research นะเข้าใจไหมโอเคอ๋อเมื่อกี้เรายังไม่ได้อ่านตัวตระกูลนี้นะคะตระกูลนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ละตัวเห็นไหมเสียง lookเป็นเสียงเข้มทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะอย่าลืมลากนะฮะขออ่านกันหนึ่งรอบตัวแรก look out อ๋อตัวแรกต้องเป็นขอโทษค่ะอย่าตัวแรกจะเป็น look after stress ตัวที่สองลากเสียงจำได้ไหม look after look up to look out look into look for look over look over
look forward to look forward to เข้าใจอันนี้บวก gerund หรือบวก noun ก็ได้เพราะ gerund ก็ทำหน้าที่คำนามนะจ๊ะโอเคเรามาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างอันแรกนะฮะศัพท์ตระกูลพุทธพุทธแรกพุทธเอาแปลว่าดับไฟมีซินอนิมคือคำว่า extinguish แต่ถ้าดับกระหายจะเป็น quench นะฮะต่อมา put off put off แปลว่าเลื่อนออกไปซินอนิมคือคำว่า postpone นะฮะแล้วก็แต่ถ้าเราใช้ในรูปของ put someone off จะแปลว่าบอกปัดหรือปฏิเสธต่อมา put on put on สวมใส่ตรงข้ามกับ take off ที่แปลว่าถอดออกตัวต่อมา put aside put aside คือสำรองเผื่อไว้ put across ทำให้เข้าใจ put someone down put down คือดูถูก put someone through คือโอนสายโทรศัพท์นะฮะและ put up แปลว่าตระเตรียมแต่ถ้า put up something จะแปลว่ายกขึ้นหรือสร้างขึ้น put up with แปลว่าทนจบตระกูลพุทธทวนที่ตระกูล call call แรกที่เราเจอในวันนี้คือ call for กับ call on call for กับ call on แปลว่าขอร้องเรียกร้องทั้งคู่แต่ถ้าเป็น call for จะต้องขออะไรนะขอแบบแสดงความจำนงแสดงความต้องการแต่ถ้า call on คือขอแบบสั่งให้ทำอะไรถูกไหม call up คือโทรไปหานะฮะ call up โทรหา call someone up โทรหา call at คือcall at แวะใช่ไหมคะ call at call by คือแวะเยี่ยมนะจ๊ะถ้าเป็น call at คือแวะแบบหยุดที่นั่นเลยถ้าเป็น call by จะเป็นแวะระหว่างทางเฉยๆ call off คือยุติหรือยกเลิกนะยุติยกเลิกแต่ถ้า call someone off จะเป็นสั่งให้หยุดทำ give นะจ๊ะ give away give out คือให้ฟรีๆแจกให้ไปเลยถ้าเป็น give up จะเป็นยุติหรือหยุด give up ปล่อยไป give inยอมแพ้ give in ยอมแพ้และตระกูลสุดท้ายกันนะฮะ look after แปลว่าดูแล look after ดูแล look up คือแปลว่าอะไรนะอย่างน้อยๆต้อง4อย่างอันแรกช้อนตามองขึ้นอันที่2สถานการณ์ดีขึ้น look up look something up คือค้นข้อมูล look someone up คือแวะเยี่ยมนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน look up to ชื่นชม look outระวัง look out ระวัง look into ตรวจตรา look into ตรวจตราและ look for มองหาหรือค้นหานะฮะมองหาหรือค้นหาบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะไม่สามารถนำไปใช้ได้เลยถ้าเราไม่หมั่นทบทวนเพราะว่าภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาของเราเองแต่ถ้าเราทบทวนบ่อยๆยังไงสักวันหนึ่งเราก็จะต้องได้นะคะแล้วอย่าลืมทริคที่ให้ไป two word verb เวลา stress เวลาอ่านเราต้อง stress ที่ตัวหลังใช่ไหมแล้วก็เราจะต้องทำไมฮะลากเสียงมาด้วยเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละคำนะคะอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษนะคะ English is experience เขาบอกกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะทุกคนนะคะวันนี้ที่ได้เนื้อหาไปเนี่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านและเท่าก่อนหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ